วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Five ATM รายการที่ทั้งสนุกเข้าใจง่ายเพิ่มรายได้ด้วย IT ครับครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกานะครับผมเราจะนำ IT ดีๆนะครับมาเสิร์ฟถึงห้องนอนเลยถึงบ้านเลยนะครับผมพร้อมที่จะนำในเรื่องของเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสินค้าด้วยมาซีเรียสให้ท่านผู้ชมนะครับครับผมแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนะครับการใช้ IT ในเชิงธุรกิจนะครับในช่วง Business ด้วยเช่นกันครับเลยพร้อมมูลเลยนะครับวันนี้นะครับพี่โป้เราต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตต่อครับผมนะครับซึ่งวันนี้ข่าวสารข้อมูลเราก็ยังมีในเรื่องของนวัตกรรมด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนครับมาอัปเดตด้วยครับแต่ไปพบกับช่วงแรกเลยได้ไหมครับผมแล้วไปพบกับเราในช่วง Catch New ครับครับมาพบกับช่วงแรกของรายการครับ Catch New ครับแน่นอนตอนนี้ต้องเอาข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับมาอัปเดตท่านผู้ชมครับผมวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวเลยดีครับพี่โป้ก๊อฟจำได้ไหมที่ก๊อฟเอาตัว Intel นักแน่นอนครับตัวนี้แน่นอนจำได้ใช่ไหมเป็นนิวเรียกนิวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จาก Intel เลยครับนอกจากนั้นแล้วเชื่อไหมวันนี้นะครับเขายังมีตัวคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เข้ามาอีกยังมีใหม่กว่านี้เหรอโอ้โหมีใหม่กว่านั้นอีกอะไรอ่ะพี่คอมพิวเตอร์เล็กเท่านี้ทำได้ฮะเขาเรียกว่า Intel Compute Stick Intel Compute Stick เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเท่ากับแฟลชไดรฟ์อ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่โอ้โหมันจะเชื่อใช่ไหมไม่เชื่อมันจะดีขนาดนั้นจริงได้ไงมันสุดยอดจริงๆนะครับพกพาแบบไปไหนมาไหนสะดวกเลยเหรออยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปติดตามดูตัว Intel Compute Stick กันครับครับผมหลังจากส่ง Intel นักมาสร้างความแปลกใหม่ในตลาดไปแล้วในงานเซต 2015 ที่ผ่านมา Intel ยังได้ส่ง Intel Compute Stick คอมพิวเตอร์ไซส์มินิขนาดเท่าแฟลชไดรฟ์ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและพกพาโดย Intel Compute Stick มาพร้อมกับชิปประมวลผล Atom Quad-Core Bay Trail ที่มีหน่วยความจำภายใน 32 GB และ RAM 2 GB ในการเชื่อมต่อกับจอภาพผ่านพอร์ต HDMIจุดเด่นสำคัญคือสามารถรองรับได้ทั้ง Windows 8.1 Linux และ Android ทำให้ Intel Compute Stick คือคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในปี 2015 เฮ้ยมันหน้าตาเหมือนสมาร์ทบ็อกซ์เลยที่ผมเข้าไปรีวิวจำได้ไหมครับผมเล็กๆเหมือนกันเล็กเหมือนกันนะครับข้อดีคือมันมี OS มีอะไรเพิ่ม performance ดีกว่าใช่ครับผมแต่มันจะมีขายจริงเปล่าเขาบอกว่าในช่วงปลายไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายนะครับราคาประมาณแค่149เหรียญนะฮะหรือประมาณเงินไทยก็ประมาณ 4,900 บาทเฮ้ยทำไมถูกขนาดนั้นนะเอาแน่นอนมันก็ดูไซส์มันสิเทคโนโลยีของ Intel เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าจะต้องสร้างความฮือฮาในตลาดพอสมควรสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะว่าจะเอามาป่ะถ้าเกิดว่าเอามาขายจริงๆเรา2คนจะหยิบมาซีเล็กกันเลยนะได้ครับแน่นอนฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามเรานะครับถ้าเกิดมาปุ๊บเอามาซีเล็กเลยใช่ครับแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตพี่เหมือนกันโอ้โหใหม่ป่ะใหม่แน่นอนครับเป็นแกดเจ็ตนะครับที่ต้องบอกว่าล้ำสมัยสำหรับเด็กเหรอแกดเจ็ตสำหรับเด็กนี่มันยังไงไม่เข้าใจงงเป็นอะไรที่อมยิ้มแป่งแสงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงเอ้ยแกดเจ็ตไอทีไปอมยิ้มแป่งแสงยิ้มแล้วก็แสงออกแต่ก่อนอื่นพี่โป้เคยซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่บ้างไหมอ๋อเคยให้เพื่อนซื้ออะไรบ้างเป็นรถเข็นราคาคันเท่าไหร่โอ้ก็หลายตังค์อยู่หลายคนพบคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยจริงๆรถเข็นก็อยากได้แต่อีกอันนึงที่อยากได้ก็คืออุปกรณ์กล่อมลูกนอนที่ว่ามีกุ้งกิ้งเนี่ยทุกทีเราต้องอุ้มใช่ไหมเวลาจะอุ้มเด็กให้นอนอุ้มเด็กแล้วมีปลาตะเพียนห้อยมาโอ้ปลาตะเพียนเลยอันนี้ไม่ใช่ละเก่าไปเปล่าเนี่ยอันนี้ผมมีเรียกว่าแกดเจ็ตตัวใหม่คือเรียกว่าเก้าอี้นั่งอัจฉริยะไฮเทคอ๋อเหรอปะมันเก้าอี้อัจฉริยะเลยเหรอมันชื่อว่ามาม่ารูชื่อโหแปลกอะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันไฮเทคยังไงมันเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายคู่คงเจอปัญหาลูกไม่ยอมหลับร้องงอแงให้อุ้มปัญหานี้อาจแก้ได้ด้วยที่นั่งเด็กไฮเทคมาม่ารูจากบริษัทโฟมัมมาม่ารูถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการแกว่งไกวของที่นั่งเพื่อกล่อมลูกน้อยได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยที่นั่งเด็กมาม่ารูสามารถเคลื่อนไหวได้5แบบได้แก่แกว่งไปมาการโยกซ้ายและขวาแบบเป็นลูกคลื่นและรูปแบบเหมือนนั่งในรถยนต์นอกจากการควบคุมได้จากแอปพลิเคชันที่ใช้บนสมาร์ทโฟนแล้วมาม่ารู ยังสามารถเลือกเพลงกล่อมผ่านลำโพงที่ติดมากับที่นั่งได้ด้วยพร้อมทั้งมีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์หลากหลายแบบนอกเหนือจากการเล่นเพลงที่อยู่บนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หมดกังวลในการกล่อมเจ้าตัวน้อยอีกต่อไปเอาละครับข่าวผมเสร็จแล้วข่าวพี่โป้ดีกว่าก๊อฟจำได้ไหมที่ก๊อฟเอาตัว Nokia N1 มาคุยมาอะไรพวกเนี้ยจำได้แท็บเล็ต Android ตอนนี้เขาวางจำหน่ายแล้วนะครับจริงๆอะไรคุณพระเพิ่งพูดไปแป๊บๆจ่ายเอามาขายแล้วเขาเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนแล้วนะครับผมบุกตลาดจีนด้วยตลาดจีนเลยตลาดใหญ่มากอย่างนี้มันจะราคาแรงมากไม่รู้ก็เดี๋ยวราคาหรือว่าสเปคคุณสมบัติยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมดีกว่าอยากรู้เลยใช่ไหมอยากรู้เลยครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าตัว Nokia N1 เนี่ยมันหน้าตาแล้วมีรูปร่างเป็นยังไง Nokia N1 แท็บเล็ต Android Lollipop ได้ประกาศพร้อมจำหน่ายแล้วในปลายเดือนมกราคมนี้โดย Nokia N1 มาพร้อมชิปประมวลผล Intel 64 บิต Atom Z3580 2.3 GHz และ RAM 2 GBพร้อมหน่วยความจำภายใน 32 จิกะไบต์ ในส่วนของหน้าจอ Nokia N1 ออกแบบเป็น IPS ขนาด 7.9 นิ้ว รูปแบบ 4:3 และใช้กระจกแบบ Gorilla Glass 3 ที่มีความละเอียดหน้าจอสูงถึง 2048x1536 พิกเซลและจุดเด่นที่สำคัญคือระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop แบบ Catch Launcher จาก Nokia ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานนอกจากนั้น Nokia N1 ยังมาพร้อมกับกล้องด้านหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซลที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซลโดยราคาเปิดตัวของ Nokia N1 อยู่ที่ 1,599 หยวนหรือประมาณ 8,500 บาทโอ้โหสเปคกับราคานี้เชื่อได้เลยว่าของไม่พอขายพันก่อน1,500-1,600 หยวนประมาณเนี้ยนะครับผม 8,500 บาทเมืองไทยโอ้โหนะครับเรียกว่าคุ้มแน่นอนครับใครเป็นจีนตอนนี้พี่โป้มีเพื่อนเป็นจีนบอกผมด้วยนะครับผมจะฝากซื้อมา2เครื่องมีแม่เป็นคนจีนได้ไหมไม่เกี่ยวไม่มีขายที่จีนมีแม่คนจีนจะเกี่ยวอะไรแล้วเผื่อแม่โทรไปไงอ๋อสั่งเลยอะไรจังหงจังหูเอามา5เครื่องอะไรอย่างเงี้ยจังหงจังหูอีกแล้วจังหงจังหูทำไมมุกภาษาจีนมีอย่างอื่นมั้งไหมก็จำได้แค่2คนนี้นะครับจันเจ้าบ้างไหมนะจันเจ้าเขาไปดีแล้วจันเจ้าไปดีแล้วกลับเข้ามาในเรื่องเทคโนโลยีต่อโอเคเอาล่ะมีอันหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตอะไรอ่ะมันเป็นตอนนี้ต้องบอกว่าของอุปกรณ์ที่ปี 2015 ของเราเนี่ยสนใจก็คือพวกสมาร์ทวอทช์แบรนด์ถูกไหมใช่เลยพวกออกของอะไรออกกำลังกายสุขภาพพี่ชอบทุกวันนี้พี่ลดน้ำหนักไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยแน่นอนครับอันนี้จะมาช่วยพี่ก็คือสมาร์ทแบรนด์จากค่าย Razer ซึ่งเขาก็สร้างความมือหาของปีที่แล้วมาแล้วเขาออกตัวใหม่มาครับผมเป็น Razer Nabu Xเลยชื่อแล้วท่านมันเหมือนแบบอะไรนาบูก็เหมือนประเทศหนึ่งนะอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อจะไปสนใจไปดูกันดีกว่าว่าสเปคเขาเป็นยังไงดีกว่าครับ Razer ได้เปิดตัว Razer Nabu X สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพและโซเชียลในงานเซต 2015 ที่ผ่านมา Razer Nabu X มีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมคือเปลี่ยนหน้าจอ OLED ออกทั้งหมดและใช้ไฟ LED 3 ดวงเป็นตัวบอกสถานะแทนพร้อมทั้งลดขนาดของตัวเครื่องลงและปรับให้สามารถถอดตัวเครื่องออกจากสายรัดได้โดย Razer Nabu X นั้นมีคุณสมบัติการกันน้ำตามมาตรฐาน IP67 และยังเพิ่มความสามารถ Cross Technology ให้ตัว Nabu X สามารถติดต่อกับ Nabu หรือ Nabu X ตัวอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันได้ด้วย Razer Nabu X จะวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชอบไหมครับพี่โป้ก็ชอบนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันต้องรอถึงกุมภาใช่ครับซึ่งกุมภาเนี่ยก็จะมีการวางจำหน่ายนะครับในสหรัฐก็เป็นสั่งออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าของตัวปกติก็ประมาณ50เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกครับผมโอ้ยเขาบอกได้ส่วนลดเยอะมากประมาณเขาเรียกเกือบ 60% เลยเหรอเหลือแค่ประมาณสัก15เหรียญเองครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลในช่วงแรกก็เรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้กอฟจะเอาอะไรมาซีเล็กให้พี่ผมเอาสมาร์ทวอทช์มาตัวนี้มาครับโอ้นะครับมาให้ท่านผู้ชมมาแนะนำกันแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงต่อไปนะครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Social รายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียล พร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Socialคุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Catch Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ครับผมกลับมาช่วง Catch Select ครับแน่นอนวันนี้เราจะนำสินค้าดีๆนะครับที่ผมบอกแล้วว่าสมาร์ทวอทช์จะมาselect กันเห็นเมื่อกี้บอกว่าจะมา select smart watch เลยใช่ครับเอาอะไรมาโชว์ครับตัวแรกเลยครับ Apple เห็นบอกว่ามีช่วงนี้มีการแบบขายกันเยอะมากเลยใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่เอามารีวิวมาจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสมาร์ทวอทช์เป็นปี2015เนี่ยคนรีวิวเยอะคนที่แบบสนใจเยอะมากแต่ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ว่ามีสนใจงานทั่วไปแต่ไปซื้อไม่ได้ต้องไปซื้อผ่านออนไลน์ถูกต้องทำให้ก็กระแสมันดีนะแต่ไม่มีคนขายก็แปลกๆนะแต่ว่าวันนี้ผมได้ผู้สนับสนุนใจดีส่งมาให้เราดูหรอครับ2รุ่นเลย2รุ่นเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องดูแล้วมีของมารีวิวแน่นอนในตัว Epaper นะครับโอ้โหตัวนี้นะครับพี่มันจะเป็นนาฬิกาที่เฮ้ยมันไปไหนอ่ะเอ้ยโอ้โหไม่ต้องตกใจไปมันไปไหนพี่มันอยู่นี่เอ้ยจ้านี่เลยพลาดไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าอยู่ในแขนแต่รุ่นนี้นะครับเขาต้องยอมรับอันนึงก็คือเขาให้สายมา2แบบครับนะครับผมชอบมากเลยนี่นะเป็นสายเหล็กเพราะว่าบางท่านบอกสายหนังนะครับเปลี่ยนได้เองด้วยเหรอครับเปลี่ยนได้เองเลยครับมันไปอยู่ในโครงของโครงการ Kickstarter นะครับจริงๆมันต้องบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาและได้ความนิยมมากเป็นสมาร์ทวอทช์ที่คนพูดถึงเยอะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวนี้นะครับมันใช้ได้หลาย OS ก็คือทั้ง OS ที่เป็น Android แล้วก็ Android ก็ได้แล้วก็ iOS ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นไปดูสเปคกันสักนิดนึงดีกว่าว่าตัวของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นไงครับพี่โป้ถูกใจไหมชอบเลยที่บอกว่าทั้งรองรับในส่วนของที่เป็น iOS แล้วก็ตัวที่เป็น Android แล้วก็ iOS ของพี่เนี่ยเรียบร้อยเลยชอบใช่ไหมสเปคก็ดีถูกไหมแน่นอนนะครับจริงๆต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้มันก็นอกจากตรงนั้นนะครับเรื่องของ OS แล้วเรามีจุดเด่นหลายอย่างขอเริ่มต้นเลยก็หน้าจอจะเป็นไงฮะโอ้สวยดีนะขาวดำเนี่ยขาวดำคือมันผู้มีคนชอบคลาสสิกผมว่าชอบคลาสสิกเลยชอบนาฬิกาคาซิโอถูกไหมใช่ครับ G-Shock ครับแต่ถ้าตกน้ำนี่อะไรตู้ช็อกตกน้ำไม่ไหลแต่ไฟไม่ไหม้ไฟไหม้ครับพี่ตกน้ำก็ไหลถ้าน้ำตกแรงๆนะก็เปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายเลยนะครับเนี่ยฮะเอาล่ะถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจครับถูกใจแต่ยังมีรุ่นหนึ่งพี่รุ่นเหรอสเปคนี้ยังมีรุ่นหนึ่งนี่ครับอยู่ตรงหน้าเลยขอดูหน่อยโมโต360ครับโมโต360เหรอโอ้เดี๋ยวเบาเนี่ยเบาไหมครับเบาไหมพี่ขออนุญาตดูนะข้างในเลยค่อยๆเปิดนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยไปไหนอะอยู่ที่นี่พี่ก๊อฟเล่นมุกแบบพี่เลยอะเอามันต้องทันกันมันไม่มืดนะครับมืดมันโอ้โหระดับนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าทัชสกรีนจอสีด้วยอะได้ครับเพราะว่ามันอะไรเนี่ยมันเป็น Android อ๋อคือตรงนี้มันเป็นแนวคลาสสิกถูกไหมตัวนี้มันเป็นแนว Android ก็คือตัวสมาร์ทโฟนเหมือนสเปคเนี่ยน้องๆสมาร์ทโฟนเลยเหรอฮะไม่เชื่อไปชมกันเลยครับ ไงพี่สเปคนี่คือว่าเรียกได้ว่าแบบครบเลยอ่ะครับผมมาเหมือนแบบน้องๆสมาร์ทโฟนเลยใช่ไหมมีทั้งแรมมีทั้งโปรเซอร์มีทั้งลอมด้วยทั้งหมดเลยเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็เป็น Android Wear นะครับก็คุณสมบัติก็คือมันเป็นการใช้กับต้องเป็น Android เวอร์ชัน 4.3 หรือ 4.4 ขึ้นไปบลูทูธต้องเป็น 4.0 ด้วยนะครับเอาละมาดูคุณสมบัติดีกว่านะครับว่าในตัวของ2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่ตัวจากของพี่โป้เลยเพปโป้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับเวลาตัวนี้นะครับหน้าจอจะเป็นขาวดำนะครับแต่เวลาติดตั้งแอปนะครับเราเวลาเชื่อมต่อแอปเนี่ยจริงๆก็ต่อได้ทั้งหมด8แอปนะครับเลยนะ8แอปก็คือสมมุติว่าเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็โหลดแอปเข้ามาชื่อเป็นเพปโป้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหลดมาทั้งปุ๊บเนี่ยนะครับผมต้องการอัพเห็นไหมนี่หน้าตาแบบนี้ซูเปอร์แมนผมบอกว่าผมไม่เอาผมก็อันโหลดมันเหมือนขึ้นข่าวเก็บไว้แล้วก็ผมอยากได้เกมผมก็โหลดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในนี้ง่ายขนาดนั้นเลยครับใช่ครับพี่คือโหลดจากแอปพลิเคชันตัวนี้มาลงในนี้ใช่ปุ๊บครับง่ายเลยโหลดปุ๊บมันก็จะเนี่ยฮะมันจะขึ้นไปปุ๊บอ๋อมาแล้วมีสั่นๆด้วยเมื่อกี้นึงกึ๊ดเห็นไหมฮะเกมมาเลยไหมเห็นไหมมาเลยนะใช่นี่ไงใช่เลยแขนพยายามแขนให้ใหญ่หน่อยสิพี่กล้องมองไม่เห็นนะอะไรครับทำได้แค่นี้ครับจริงๆคือต้องโหลดเนี่ยข้อจำกัดของตัวนี้ก็คืออยู่ที่ว่ามันได้8แอปมีแอปเยอะไหมเอาไม่เป็นไรหรอก8แอปแต่ว่ามีแอปให้เลือกเยอะเป็น 5-6,000 แอปเลยครับพี่ดู 5-6,000 แอปฮะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมีให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบโอ้โหนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันมีให้เลือกแบบคือจริงๆตัวนี้นะครับเขามีเซนเซอร์มีทั้งหมดเซนเซอร์หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อก็มีแอปตรงนี้ครับใช้เลือกหลายมีเกมมีเกิร์มอะไรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลากดปีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มก็คือมีการกดปุ่มโฮมเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกหน้าจอตามอินดี้แบบแนวอินดี้เห็นไหมสวยเป็นแฟชั่นหน่อยเป็นแฟชั่นอินดี้นะครับก็ทำให้สนุกกับการเล่นนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ในการเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตามเรียกงานอะไรความเหมาะสมได้มาต่อกันอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราพูดถึงแอปแล้วนะครับเราเลือกได้แล้วนะครับมาดูที่ในส่วนการใช้งานต่อวันแบตเตอรี่เป็นไงบ้างจุดเด่นของตัวนี้เลยคือแบตเตอรี่โดยทั่วไปสมาร์ทวอทช์อย่างเงี้ยจะได้อยู่ได้ประมาณวันนึงอ๋อเป็นปกตินะสมาร์ทวอทช์สมาร์ทโฟนเลยมั้งเนี่ยแต่ตัวนี้สมาร์ทวอทช์ตัวนี้อยู่ได้7วันพี่สูงสุด7วัน7วันเลยเหรอถ้าอย่างน้อยสุดก็5วันครับผมลองแล้วใช่ไหมแต่ก็จะยังอยู่ที่แอปที่ใช้ด้วยนะเรียกว่าจุดเด่นเลยสมมติว่าเล่นเกมหนักหน่อยมันก็จะอยู่ได้ช้าหน่อยคำถามนี้ดีมากใครจะเล่นเกมหน้าจอขนาดนี้บางคนนี่นะผมเคยเจอเหมือนกันส่งมาเฮ้ยเล่นเกมนะพี่ครับมันหน้าจอเล็กครับพี่จะมานั่งเล่นเกมก็มันก็พี่เอาไว้ดูข้อมูลเฉยแล้วกันเนาะเพราะที่จริงพี่เล่นอันนี้นะพี่ไปเล่นสมาร์ทโฟนดีกว่าใช่นะครับมันก็สวยดีจุดดีเอาล่ะมาดูในส่วนของฝั่งนี้แล้วมาดูฝั่งผมบ้างฝั่งผมนี่เป็น Google ใช่ไหมเดี๋ยวผมถอดดีกว่าถอดเลยนะถอดมั่งได้เปล่าได้ถอดเสื้อผ้าใจเย็นถอดนาฬิกาแบบว่าสายของเขามันจะเยอะเลยโอ้โหโอเคอันนี้เป็นที่วางนี่ไม่ใช่ที่วางอะไรนะครับนี่อะไรครับเนี่ยที่ชาร์จนี่ที่ชาร์จเหรอที่ชาร์จแบบไร้สายอันนี้มีไหมเนี่ยที่ชาร์จมีครับแต่เป็นแบบเป็นไงก็ไม่รู้เป็นแบบ USB แต่ขอดูหน่อยเล็กอันนี้ก็จะคล่องตัวง่ายนะครับก็คือชาร์จกับพวกสมาร์ทตัว USB คอมพิวเตอร์มี USB มันก็ใช้ตัวเดียวกับที่พวกสมาร์ทโฟนใช้ก็เอาตัวนี้ไปต่อใช่ไหมครับผมต่อเลยครับมาดูที่ตัวมอโต360เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นมัลติทัชสัมผัสได้เลยสัมผัสได้หลายมือหลายนิ้วก็ได้แล้วก็อีกอันก็คืออันนี้ก็ดีอันนึงก็คือคำสั่งเสียงของ Wearable ของตัวที่เป็น Android Wear อยู่แล้วก็โอเค Google มันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สั่งงานที่เราจะโชว์ว่าเราอยากให้เป็นโชว์สั่งอะไรก็ได้ใช่ไปซื้อเลี้ยงหน่อยเมื่อกี้เล่นแล้วพี่มุกนี้มันไม่ได้ก็จะบอกว่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้ตัวนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับเปลี่ยนหน้าจอแบบเลือกลายแบบของเราเมื่อกี้พี่เปลี่ยนนี่ก็แตะเห็นไหมโอ้โหจริงๆมีเยอะมากนะครับนั่นเป็นระบบทัชนี่ระบบกดแล้วแบบหน้าเขาเรียกว่าหน้าจอเนี่ยสไลด์ไปสไลด์มาดูได้เลยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้งานหลากหลายนะครับ แล้วก็มีจริงๆเนี่ยมีฟังก์ชันเรื่องของเกี่ยวกับพวกสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยชอบแบบเดินออกกำลังกายบางคนเห็นแบบวัดการเต้นหัวใจอะไรเงี้ยเดินไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างงี้อันนี้ก็มีอันนี้มีแต่อันนี้ไม่มีตัวจับชีพจรหัวใจอันนี้มีตัววัดฮาร์ทเรทมีด้วยใช่ไหมฮะมีตัววัดฮาร์ทเรทเป็นจุดเด่นเลยนะครับครับผมเอาละมาดูถึงดีไซน์กันดีกว่ามาพูดถึงดีไซน์ตัวนี้ดีไซน์เริ่มตัวนั้นก่อนเลยตัวนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยช่วยถือไหมช่วยถือพี่โป้ถือหน่อยเอาละครับมาพูดถึงดีไซน์กันสักนิดนึงนะครับให้พี่โป้เป็นคนถือมาอธิบายให้ถูกเพราะมันละเอียดมากหน้าจอตัวนี้นะครับมีขนาด 1.5 นิ้วนะครับเป็น backlight LED นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น Gorilla Glass 3 คือเวอร์ชัน3ก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์ตัวนี้ต้องยอมรับเลยครับ Android Wear ที่ตัวแรกเลยที่ใช้หน้าจอเป็นแบบวงกลมโดยส่วนมากเขาจะเป็นหน้าจอแบบอะไรครับเหลี่ยมเป็นยาวใช่ไหมใช่ครับนะครับแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่ตัวนี้จะไปออกแบบมาเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปนะครับอีกการหนึ่งก็คือตัวเรือเนี่ยทำจากสเตนเลสสตีลนะครับก็ตัวเป็นเหล็กโลหะนะครับจริงๆก็มีสาย2แบบก็คือเป็นสายที่เป็นโลหะเป็นเหล็กกับสายหนังด้วยนะครับแล้วแต่คนจะเลือกนอกจากนี้ก็คือตัวนี้จะมีดูโอไมโครโฟนสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยไงแล้วก็เป็นมีฮาร์ทเรทตัววัดชีพจรของหัวใจนะครับทำให้สามารถทั้งเช็คชีพจรของคนที่ใช้งานได้ด้วยอันนี้เป็นดีไซน์ของเขาเลยนะครับน้ำหนักต้องบอกว่าเบาไหมน้ำหนักจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเรือนเนี่ย56ประมาณ56นะครับกรัมนะครับแต่ว่าพออยู่ในสายเหล็กเนี่ยอยู่ประมาณ110-120โอ้ไม่เท่าไหร่นิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้นะครับมาดูที่คุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่ามันมีเพราะอะไรนะครับเอาล่ะพอมาดูตัวนี้เสร็จแล้วก็ต้องดูตัวนี้พี่โป้หยิบเลยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอแบบขาวดำที่เราเห็นกันนะครับมีปุ่มดีไซน์ทั้งหมด4ปุ่มนะครับตัวขนาดหน้าจอมีความกว้างอยู่ที่ 1.26 นะครับหรือ1.2 นิ้วนะครับนิดๆหน้าจอเป็น LED back ก็คือเป็นแน่นอนเป็นขาวดำนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีข้อดีก็คือปีตัวการเคลือบตัวกันรอยตัวนี้เคลือบกันรอยนะครับแล้วก็ทำให้ป้องกันรอยเกิดรอยนิ้วมือขณะใช้งานนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นตัวหนึ่งและความกว้างนะครับความกว้างความหนาเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับเป็นตัวสแตนเลสโลหะนะครับตัวเรือนทำจากโลหะเนี่ยก็คือความกว้างเนี่ย34 มิลความยาว64 มิลนะครับและความหนาเพียง 10.5 มิลนะครับจุดเด่นคือน้ำหนักทั้งเรือนเนี่ย56 กรัมก็ไม่หนักนะเบาๆเลยเนี่ยเบาเลยนะครับเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับเอาละครับมาถึงคุณสมบัติเด่นๆของตัวโมโตกันบ้างนะครับคุณสมบัติเด่นก็คือตัวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแอปที่ใช้เนี่ยสามารถ connect นะครับเป็นชื่อเวลาเราโหลดมาเนี่ยเวลาจะต่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ต้องโหลดแอปขึ้นมาใช่นะครับสามารถ connect ก็คือปรับเรื่องของรูปแบบเรียกรูปแบบนาฬิกาหน้าจอได้เลยก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหแจ๋วเลือกสีเลือกเข็มต้องการแบบไหนอัปโหลดเข้าไปเลยกดอัปเดตก็มันก็จะอัปเดตทันทีครับผมนะครับเอาล่ะมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวการเซตติ้งตัวคอสตอมเนี่ยมันมีเรื่องของการร้านเรียกสุขภาพด้วยกำหนดเลยว่าฉันเป็นใครสูงเท่าไหร่ต้องการน้ำหนักวันเกิดยังไงกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเซ็ตแล้วพี่ก็สามารถเช็คตัวเองได้นะครับแล้วก็มันจะมาลิงก์กับตัวนี้ครับแผนที่สถานที่โอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ครับทำขนาดนั้นเลยทำได้ขนาดนั้นเลยครับเอาล่ะมีคุณสมบัติหนึ่งที่ผมอยากให้พี่โป้ลองพี่โป้ถือไว้นะครับถือไว้ตรงนี้กับแก้วน้ำอันนี้เหรอทำไมเพราะว่ามันมีมาตรฐาน IP67 แล้วก็เทลงไปเลยนี่กันน้ำแค่นี้เหรอจุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาใช้งานได้ไหมตอนนั้นงวนพี่เขาส่งบินไปเก็บของพี่อยู่แล้วเหรอแล้วเหรอไม่แล้วก็ทิ้งแล้วนะอะไรที่มันเสี่ยงเนี่ยผมจะให้พี่คนเดียวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อย่ากังวลนะครับใช้งานได้แล้วก็อย่างนึงก็คือนะครับอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสุขภาพจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเรื่องของฟิตนะครับฟิตเกียร์ก็คือตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกวัดฮาร์ทเรทนะครับ ซึ่งทำให้เราสามารถวัดได้เนี่ยวัดฮาร์ทเรทอันนี้สำคัญเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการวัดหัวใจก็มีส่วนอันนี้ผมคิดถึงคุณสุภาพสตรีซื้อคุณแฟนเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเวลาโกหกปุ๊บเนี่ยโอ้โหให้มาจับฮาร์ทเรทเลยเป็นเครื่องจับโกหกเลยตึกนะครับอันนี้สุดยอดจริงๆนะยอมรับเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าตัวนี้เป็นคุณสมบัติก็คือ wireless charge นะครับง่ายแล้วครับมาดูตรงนี้มาดูไฮไลท์อันนี้นี่เหรออันนี้คุณสมบัติที่แตกต่างขึ้นมาคือตัวนี้ต้องบอกว่าหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ Epaper Display ข้อดีคือมีอะไรครับสามารถแสดงผลในขณะพื้นที่สว่างแต่ตัวนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไปพื้นที่กลางแจ้งเนี่ยหน้าจอจะไม่ค่อยสว่างอันนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้หมดเพราะมันเป็น LED backlight ถูกไหมก็แปลว่ามันก็เป็นดำขาวอยู่แล้วมันก็สว่างนะครับแต่จุดเด่นกันหนึ่งที่ไฮไลท์เลยมันมีมาตรฐานของ Five ATM คือระบบมาตรฐานการน้ำลึกได้5เมตรเอาไปดำน้ำได้เหรอครับเราลองจุ่มเลยครับอันนี้ต้องเทเพิ่มโอ้โหจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยเหรอฮะจุ่มไปเลยครับพี่โป้ยังไงเขาเก็บบินที่พี่แค่นี้ป่ะจุ่มลงไปเลยทิ้งไปเลยกุ้งเลยจุ่มลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำจริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนมาดูใกล้ๆทิ้งไปก่อนแล้วเรามาคุยกันก็คือต้องบอกว่าตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการเล่นกีฬาเนาะพวกจักรยานเพราะไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือจับเรียกว่าจับแสงสว่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กันน้ำอย่างที่บอกกันน้ำด้วยดูดินี่เห็นไหมแจ๋วเลยยังไงก็งานได้ปกติเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวชาร์จก็เป็นแบบ USB ก็เหมือนกันนะครับโดยภาพรวมของตัว2รุ่นนี้นะครับก็วารันตีให้1ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหลักๆของณปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็คืออะไรก็คือคนชอบหรือคนอยากใช้สมาร์ทวอทครับแต่หาซื้อไม่ได้ใช่เป็นเรื่องจริงที่เราถูกต้องนะครับโดยหลักการคือ2รุ่นนี้ที่เรามารีวิวนะครับก็ต้องบอกว่าก็จุดเด่นของ2รุ่นนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับไฮไลท์ของมันก็คือถ้าพี่โป้จะซื้อผมแนะนำว่าสามารถซื้อ2ตัวเลยนะแนะนำให้ซื้อ2เครื่องไปเลย2เครื่องไปเลยรวยเลยรุ่นแรกเนี่ยอย่าง Paper ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานตามบ้านก็คือเราใช้ออกกำลังกายใช้อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านก็ออกกำลังกายว่ายน้ำถูกไหมใส่ลงไปว่ายเลยเพราะมันกันน้ำได้นะครับในส่วนของโมโต360เนี่ยผมแนะนำว่าใส่แบบทำเชิงธุรกิจ business ไง business ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไป business เนี่ยแบบนี้บางทีอาจจะดูแบบไม่ภูมิฐานเป็นสปอร์ตไงมันเป็นสปอร์ตอันนี้จะเหมาะมากกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ business นะครับใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือมันสามารถใช้กับ Android ปุ๊บเนี่ยมันรับโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วรีพายเสียงเนี่ยต่อไปเลยไงกลับเป็นเสียงช็อตโน้ตก็ได้เลยครอบคลุมครบคันนะครับเอาละสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ wallspace.bit นะครับบริษัทที่ให้สินค้าดีๆเรามารีวิวนะครับหรือสามารถไปติดตามเขาได้ที่แฟนเพจ Smart and Gadget นะครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วตอนท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากได้ Gadget ดีๆนะครับและให้คำแนะนำดีๆต้องไปติดตามเขาเลยครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับจะซื้อ Gadget ทั้งทีนะวารันตีนะคำแนะนำดีๆนะครับปัญหาเราเจอบ่อยแล้วก็แนะนำท่านผู้ชมเลยครับสามารถซื้อให้กับคนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่จะได้กระตุ้นให้เขาออกกำลังกายมากขึ้นต้องนะครับก็เดี๋ยวกันพักกันสักครู่นะครับแล้วผมจะกลับไปคุยกับทางร้านเขาหน่อยไปดูเรื่องราคาเพราะผมสนใจจริงๆนะครับสักพักเดียวแล้วกลับมาในช่วงของ Catch Business ครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Socialรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Social คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Catch Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ครับกลับมาพบกับช่วง Catch Business ครับ เป็นช่วงที่เราจะนำข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับ IT เชิงธุรกิจมาอัปเดตท่านผู้ชมครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนำไปใช้กับธุรกิจของท่านเองครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าทุกท่านนะครับได้ติดตามเราจะไม่พลาดในช่วงของเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมครับผมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจแน่นอนนะครับวันนี้พี่โป้จะจัดอะไรไหมผมก็เมื่อคู่นี้เห็นกอล์ฟบอกมานำซื้อพวกสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้สมาร์ทแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วแบบซื้อของที่ออนไลน์เท่านั้นนะครับวันนี้เลยก็เลยจะมาคุยกับการซื้อของออนไลน์เรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้นะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยครับเขาเรียกภาพรวมของอีคอมเมิร์ซเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับต้องบอกงี้ต้องเรียนกอล์ฟแล้วก็คุณผู้ชมอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นอะไรที่ขาขึ้นขาขึ้นครับผมน้ำท่วมยกขาขึ้นเลยถูกต้องครับยกขาขึ้นเลยจงต้องโกยกางเกงขึ้นมาไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นแนวโน้มเทรนด์สูงมากเลยแนวโน้มใช่ไหมครับว่ากำลังก็เรียกดีตัวเลยดีตัวอันนี้มันมีสาเหตุนะฮะมันสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันมาจากเรื่องของตัวเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตอันนี้เห็นด้วยครับเพราะเมื่อก่อนต่างจังหวัดเนี่ยจะใช้เน็ตลำบากยากเย็นมากเลยนะครับส่วนนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี 4G มีการพูดคุยกันในระดับเบื้องต้นไปละคาดว่าปีนี้แน่นอนคาดว่าปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะประมาณนี้แล้วก็ทางกสทช.เองก็เตรียมจัดประมูลอะไรพวกนี้นะครับทำให้ระบบเทคโนโลยีทั้งด้านสปีดของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความที่จะเรียกได้ว่าเร็วขึ้นนะความสามารถคล่องตัวมากขึ้นใช่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วใช่ครับขนาดตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ผมเองลังเล่นเขาเรียกไลน์เลยเหรอFacebook อย่างนี้ต้องเล่นแล้วนะต้องเล่นต้องมีทุกคนก็ต้องมี account พวกโซเชียลอะไรพวกนี้แต่ยังไม่กล้าจะแบบซื้อหรือทำธุรกิจอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นต้องรอคนจะต้องทำธุรกิจหรือซื้อสินค้าออนไลน์มีอะไรบ้างพี่มันก็แล้วแต่ในมุมมองของมันมี2แบบนะครับการทำธุรกิจทางด้านของสินค้าออนไลน์เนี่ยก็จะมีฝั่งที่เป็นผู้ซื้อครับผมนะครับแล้วก็เป็นฝั่งผู้ขายนะครับวันนี้เนี่ยเราจะลองคุยในส่วนของที่เป็นฝั่งทางคนขายก่อนนะคนขายก็เคยเล่าไปแล้วในช่วงต้นว่าเวลาเราอยากจะทำธุรกิจการค้าขายเนี่ยเราควรจะต้องมีนอกจากจะเป็นร้านค้าทั่วไปแล้วที่เราขายของกันปกติแล้วก็ควรจะมีเว็บไซต์ควรจะมีแฟนเพจควรจะมีโซเชียลต่างๆที่เอาไว้โปรโมทสินค้านะครับแล้วก็มีระบบการตัดเงินจ่ายเงินต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือที่เป็นคนขายนะครับก็มีข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วในส่วนของตัว e-commerce จริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงโดยส่วนมากคือเราพูดกับคำว่า e-commerce เนี่ยความหมายมันจริงๆเนี่ยมันมีไหมพี่ครับผมว่ามันเป็นคำจริงๆมันคืออะไร e-commerce นะครับก็แปลตรงตัวนะครับเป็น electronic commerce นะฮะ commercial ก็คือการค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราซื้อของนะครับกันผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เราถือกันอยู่พวกแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนพวกมือถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะซื้อของแล้วก็มาส่งกันผ่านทางไปรษณีย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ร้านบางทีไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันไกลนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ติดอีกกว่าจะไปถึงห้างนู้นห้างนี้ขับรถไปชั่วโมงเราสั่งคลิกเดียวก็ถึงนะครับอันนี้นี่คือการทำอีคอมเมิร์ซก็เลยเข้ามาในยุคต้นๆนะครับผมเมื่อกี้เรารู้ความหมายแล้วแต่ว่าแนวโน้มของประเทศไทยพี่ภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ต้องบอกว่าภาพรวมตลาดของการทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าน้ำท่วมขาขึ้นแต่ว่าคือมันมีทั้งเรื่องของ 4G เข้ามาแล้วก็เรื่องของ device ต่างๆอุปกรณ์ device เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเองสมาร์ทโฟนเองพวกอุปกรณ์ wearable ต่างๆเนี่ยมันใกล้ชิดกับคนมากขึ้นไงใช่เพราะเมื่อก่อนเราจะซื้อคอมพิวเตอร์หรือซื้ออุปกรณ์อะไรทุกอย่างนะต้องไปเปิดคอมใช่ต่ออินเทอร์เน็ตโอ้โหกว่าจะเดินทางกลับไปถึงบ้านเปิดคอมพิวเตอร์นี่มันใช้เวลาไงมันเบื่อแล้วไม่จากอารมณ์อยากจะซื้อไงครับผมไม่ซื้อแล้วเพราะว่าบางทีมาเห็นเพื่อนว่าอยากได้อ่ะใช่ซื้อเลยอันนี้ตัดสินใจง่ายขึ้นอันนี้คือมันมีปุ๊บมันติดกระเป๋าอยู่ปุ๊บสั่งเลยคลิกแล้วก็ทำให้คนเราเสียเงินเร็วขึ้นi-banking ใช่ครับพวกนี้ก็ผ่านทางตัดบัตรเครดิตอะไรกันไปง่ายเลยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทุกบริษัทครับเรียกว่าแทบจะลุกเข้ามาในตลาดนี้แล้วใช่ครับเขาถึงบอกไงว่ามีอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเนี่ยประมาณ 30% สูงขึ้นนะ 30% ใช่ครับเรียกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับกำลังขายสินค้าและยังเป็นแบบดั้งเดิมคือขายบนหน้าร้านอย่างเดียวแล้วไม่ทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซเนี่ยท่านกำลังเดินทางผิดเหมือนกันนะก็เสียโอกาสไปต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอก 30% เนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ไปเนี่ยหายไปเลยใช่ เพราะว่าลูกค้าเริ่มสนใจเริ่มสั่งซื้อมากขึ้นถูกต้องครับเอาล่ะเราพูดถึงในแง่มุมของเจ้าของเราพูดถึงแง่มุมผู้ซื้อมั้งไหมครับผมดีครับดีผู้ซื้อเนี่ยจะมีข้อแบบมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างครับผมที่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นคนจะช้อปปิ้งออนไลน์มันมีต้องมีอะไรบ้างหรือเปล่าหรือมันมีข้อแนะนำบ้างไหมสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการอยากจะซื้อของชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะแบบว่ามันหายากในหน้าร้านทั่วไปมันอย่างนี้เลยคืออย่างนี้เนี่ยสมาร์ทวอทเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันหายากมากจะซื้อทีก็ไปงานคอมพิวเตอร์นะมีอยู่ในตู้ไงอยู่ในตู้ต้องสั่งงานต้องสั่งอย่างเดียวแทนที่ไปงานคอมพิวเตอร์จะได้ไม่เอาค้อนทุบเลยแล้วก็จ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยโอ้จ่าย10เท่าอย่างนั้นหาว่าขโมยใช่ครับคือเราจะต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อผ่านทางระบบออนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องมีข้อคำนึงข้อแนะนำต้องมีเรื่องบัตรเครดิตแน่นอนทำนองนั้นแล้วก็ต้องเรียกว่านอกจากมีบัตรเครดิตก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษคล่องกันนะพี่ก็ต้องคล่องด้วยนะครับจริงๆอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมหยิบข้อมูลอันหนึ่งนะครับจากทาง Rakuten ซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับสื่อการขายคล้ายๆกับพวก Lazada บ้างพวก OLX พวกเนี้ยเขาจะเป็นตลาดการขายของบนเว็บออนไลน์ก็มีคนไปขายของบนนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนิราแล้วด้วยบางทีแบบเราผลิตสินค้าเป็นงานแฮนด์เมดใช่ครับก็ไปขายในนั้นก็ได้ไปขายไปฝากขายไปตั้งร้านที่อยู่บนพวกนั้นก็ได้นะครับเขาก็มีโฆษณากันอยู่เขาก็เลยมีข้อแนะนำว่าสำหรับผู้ซื้อใช่ครับอย่างผมเลยอยากรู้แล้วอันดับแรกเลยเขามีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับเราจะเอาข้อเด่นๆมาคุยกันข้อแรกเลยควรจะคุณเป็นผู้ซื้อเนี่ยควรจะต้องใช้อุปกรณ์ของตัวเองนะอันนี้สำคัญครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปใช้บนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเบย์ขายคนบอกเฮ้ยอยากจะซื้อเหมือนกันแต่เผอิญว่าไม่มีคอมพิวเตอร์อยากจะซื้อนู่นนี่ไปร้านอินเทอร์เน็ตแล้วกันสะดวกไปกรอกบัตรเครดิตเลขที่บัตรเครดิตเรียบร้อยครับเพราะมันเวลาเรากรอกข้อมูลไปเนี่ยค่าตัวเลขที่เรากรอกไปมันก็จะจำค่าอยู่นะคือบางทีบอกว่าลบแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาแคปเจอร์หน้าจอหรือเปล่าครับใช่อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันระวังนะครับเราใส่พวกนี้ได้บางทีมันไม่ได้ถูกตั้งค่าล็อกเครื่องไว้ไงแล้วมันก็เก็บข้อมูลของเราไปครับผมอันนี้นี่คือข้อหนึ่งนะครับก็ควรจะใช้อุปกรณ์ส่วนตัวนะครับข้อ2ข้อต่อมาก็ควรจะดูรายละเอียดนิดนึงในฐานะที่เราเป็นคนซื้อเนี่ยควรจะดูหน่อยว่ามันมีรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนที่จะคลิกตะกร้าหรืออะไรก็ว่าอันนี้สำคัญครับนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราทำโปรโมชั่นมีการทำโปรโมชั่นโอ้ยลด 70% ลด 70% ปุ๊บกดเลยแต่ว่ายังไม่บอกลด 70% ชิ้นที่2ชิ้นที่2อยู่โอ้โหยังไม่รวมค่าภาษีค่าหักนู่นค่าหักนี่ใส่ซองส่ง EMS อะไรอีกพระเจ้าเลยเท่ากับราคาปกติยิ่งกว่าด้วยเพราะว่าซื้อไม่ซื้อคือซื้อ1ตัวซื้อ1ตัวไม่ได้ไงต้องซื้อ2ตัวอีกหนักกว่าเดิมอีกคืออันนี้เนี่ยเป็นข้อสำคัญคือดูรายละเอียดให้ครบถ้วนหน่อยใช่ครับเพราะว่าบางทีมันต้องสกอร์ดาวลงมาเรื่อยๆนะทุกคนอีกอันนึงก็คือทำมาร์เก็ตติ้งในตลาดก็ต้องฝากท่านเจ้าของแล้วในเรื่องการขายแล้วใช่ครับก็ควรจะเขียนให้ชัดเจนระบุชัดเจนนะครับต่อมานะครับในข้อต่อมาข้อ3เขาบอกว่าให้ทำความรู้จักกับร้านออนไลน์อันนั้นก่อนสำคัญนะพันเลยอันนี้เคยเห็นในเว็บไซต์หรือข้อมูลอินเทอร์เน็ตหลายที่เลยนะว่าสั่งโทรศัพท์นี่แหละครับสั่งมาเรียบร้อยเปิดมาเป็นอะไรหินหนักคือบางทีเราไม่รู้ไงเราไปซื้อกับร้านที่ไม่คุ้นนะครับอย่างร้านที่เราคุ้นก็มีเยอะแยะAmazon ของเมืองนอกนะหรือไม่ก็ถ้าประเทศไทยก็มี Lazada บ้างอันนั้นเขาจะช่วยยืนยันตัวตนยืนยันเลยว่าคนที่มาขายเนี่ยเขาก็มีการ approve ระดับหนึ่งเราก็อุ่นใจในฐานะคนซื้ออันนี้เนี่ยก็พยายามซื้อของกับพวกร้านพวกนี้นะครับในส่วนของเจ้าของธุรกิจนะครับท่านก็ต้องทำให้น่าเชื่อถือด้วยใช่ครับเพราะถ้าเกิดท่านเองเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดหน้าเว็บมาอย่างเดียวไม่มีการระบุจดทะเบียนไม่มีแฟนเพจไม่มีอะไรเลยรับรองครับคนซื้อน้อยใช่มันน่ากลัวมันไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจท่านจะต้องมีการสร้างแฟนเพจมีการเขาเรียกว่าทำแคมเปญกับทางเขาเรียกว่ากระตุ้นใช่ครับให้คนรู้จักเรามากขึ้นท่านแล้วก็มีการอธิบายด้วยจะดีมากนะครับก็ข้อต่อมานะครับก็เขาบอกว่าให้เลือกรูปแบบการชำระเงินที่มันตรงกับคุณเนี่ยบางคนอาจจะใช่บางคนอาจจะไม่ใช้บัตรเครดิตก็ง่ายหน่อยบางคนอาจจะไม่ได้พกบัตรเครดิตแทบจะไม่มีเลยมีไหมมีหลายคนก็มีปัญหามากเลยครั้งเมื่อก่อนถ้าใครจำได้สติ๊กเกอร์ไลน์ครับผมอยากจะซื้อไม่มีบัตรเครดิตฉันเกินสดนะเกินธุรกิจนี้มาจริงๆนะครับก็คือรับซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ เหรอมีผมเคยเจอคนนึงคือแบบว่ารับซื้อสติกเกอร์ลายแล้วส่งให้ก็มีเพราะว่าเขาไม่มีบัตรเครดิตไงถ้าถามเอาเนี่ยคนต่างจังหวัดมีบัตรเครดิตไหมชาวนาค่อยมีหรอกครับมันก็ใช้ไม่ได้มีบัตรเครดิตชาวนาได้ไหมก็ใช้ไม่ได้จะไม่ได้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าก็เลยจะบอกว่าอาจจะต้องมีการทำธุรกิจพวกนี้มีเสริมเข้ามาใช่แต่ว่าเขาบวกเงินเพิ่มเปล่าก็ไม่รู้ครับนิดหน่อยไม่เยอะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบธุรกิจนึงแล้วกันใช่ไหมมันเริ่มจะต้องมีเลือกชำระให้เหมาะกับแต่คนที่เป็นเจ้าของใช่ไหมก็ต้องระบุไปเลยนะว่าจะให้ผู้ซื้อเนี่ยจ่ายเงินแบบไหนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่มีบัตรเครดิตแต่ท่านสามารถโอนเงินสดได้ใช่ก็ลงเลขที่บัญชีไว้นะครับว่าเป็นบริษัทเป็นธนาคารอะไรแล้วไปโอนเงินแล้วส่งสลิปมาใช่รูปแบบแมนนวลแบบนั้นก็โอเคนะเพราะจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วเพราะถ้าเกิดท่านรู้จักเลยเรื่องของชื่อเสียงของบริษัทนั้นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะโกงเราแล้วเพราะถ้าเรารู้จักดีแล้วนะครับต่อมาก็อีกข้อนึงนะครับสำรวจโปรโมชั่นก่อนสำรวจโปรโมชั่นว่าแถมอะไรหรือว่าอะไรไม่ใช่อยู่ซื้อบางคนไม่ได้ดูโปรโมชั่นเลยซื้อไปเลยจ่าย 100% แน่นอนครับ 10% รีบซื้อเลยลด 10% ซื้อก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี้ลด 30% รีบซื้อเลยแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์นะบางทีซื้อสมาร์ทโฟนไงไม่มีอะแดปเตอร์แล้วมันจะชาร์จยังไงนะครับอันนี้เราควรจะดูว่าเขามีอะแดปเตอร์ไหมผมเคยเจออันนี้แบบว่าเรื่องจริงเลยนะครับเราดูสเปคโอ้โหคอมพิวเตอร์สเปคเทพมากเลยปรากฏว่าโชคดีนะที่อ่านก่อนมันจะมีดอกจันไว้ใช่ไหมตัวเล็กๆไม่มีจอคอมพิวเตอร์คือมันคือราคาเนี้ยเราตัดสินใจที่จะคลิกแล้วไงถ้าเกิดว่าถ้าเราคลิกไปแสดงว่าเราซื้อเลยนะครับตัดเงินไปเลยแต่ปรากฏว่ามันโปรโมชั่นคือมันไม่มีจอคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าให้ราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องฝากทางคุณผู้ชมไว้ด้วยว่าเราควรจะต้องดูโปรโมชั่นให้ครบถ้วนก่อนใช่ครับเพราะว่าโบชัวร์หลายโบชัวร์เกี่ยวกับเล็กสินค้าไอทีก็จะเขียนเลยว่าสินค้าตัวนี้มีรูปเป็นรูปประกอบอย่างเช่นเอาขายคอมพิวเตอร์มีจอมาประกอบให้มันดูสวยงามไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัวเดียวนะจะมาขายตั้งนี้แต่จริงพอซื้อมาไม่มีจอนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับก็สำรวจให้เรียบร้อยว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝากถึงคนขายด้วยเหมือนกันระบุให้ชัดเจนนะครับระบุไปเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอกครับที่ท่านบอกว่าก็เป็นสิทธิ์มันเป็นเรื่องของคุณที่ต้องมาใส่ใจแต่รับรองครับผลตอบรับกลับมาวันนี้โลกโซเชียลรุนแรงนะฮะคือผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะขอโทษขอโพยแล้วจบอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับยาวเลยต้องบอกว่านอกจากขอโทษแล้วแทบจะต้องคือเรียกว่าทำทุกอย่างกู้ชื่อเสียงขึ้นมาครับผมนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจควรจะสมัครสมาชิกในไอ้ที่เป็นเว็บออนไลน์เว็บตลาดออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยเหล่านั้นไว้สำคัญมากเพื่อรับสิทธิพิเศษใช่เพราะเมื่อกี้อย่างที่ผมอัปเดตในช่วงแรกใช่ครับข่าวของตัวเลเซอร์เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยราคาหนึ่งครับถ้าเป็นลูกค้าสมาชิกลด 60% ไงลด 60% ใช่เลยแล้วเผลอๆมีแถมนู่นแถมนี่ก็ไม่จริงๆแล้วห้างสรรพสินค้าทั่วไปเขาก็มีราคาสมาชิกนะครับที่เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหมายเลขสมาชิกคุณได้ลดเขาแปะหน้าตัวสลากไว้เลยนะครับถ้าไปเห็นไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยจะบอกเลยราคาเต็มเท่านี้สำหรับสมาชิกเท่านี้เช่นเดียวกันใช่ครับออนไลน์ก็เป็นอย่างนั้นคุณควรจะสมัครสมาชิกไว้แล้วก็ฝากท่านเจ้าของกิจการด้วยครับควรจะทำสมาชิกครับเพื่อเขาเรียกว่ากระตุ้นเลยยอดขายด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดท่านมีสมมติว่าท่านมีสินค้าโปรโมชั่นสินค้าใหม่เนี่ยสำคัญคือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าซื้อครับผมท่านก็อาจจะทำโปรโมชั่นเขาเรียกทดลองเลยคนที่กล้าทดลองกับเรารับไปเลยราคานี้พิเศษอย่างเงี้ยรับรองครับคนที่เป็นลูกค้าสาวกเนี่ยจะปลื้มปิติมากใช่ครับจะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าผมฝากไว้เผื่อค่ายโทรศัพท์ครับบางค่ายนะลูกค้าเก่าเนี่ยไม่ได้โปรโมชั่นรับแต่ลูกค้าใหม่ครับผมอันนี้ก็ต้องผมก็ยังสงสัยเหมือนกันแต่วันหนึ่งผมต้องคุยกับเขาแหละว่ามันเป็นเพราะอะไรลูกค้าใหม่นี่เราใช้เข้ามาหลายปีเลยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียกคูณ2ครับแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยเท่าเดิมอย่างนั้นก็อย่างนี้ละกันง่ายๆก็คือก็ยกเลิกแล้วไปสมัครใหม่ยกเลิกสมัครใหม่แล้วกันเพื่อได้โปรโมชั่นดีๆนะครับอันนี้ก็ฝากคนที่กำลังทำแคมเปญอยู่เหมือนกันแล้วครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายแล้วกันเนาะในแง่ของการฝากข้อมูลไว้ก็คือรีวิวสินค้าแล้วหน่อยนะอันนี้เริ่มยากแล้วคนไทยเริ่มยากรีวิวหน่อยบางคนก็ซื้อมาแล้วปุ๊บรีวิวเป็นไงโอ้ได้ของครบถ้วนนะไม่แตกหักไม่บุบสลายโอ้ส่งดีจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คนซื้อคนต่อไปก็สามารถที่จะดูรีวิวได้เหมือนเรามันสร้างความมั่นใจขึ้นหน่อยใช่แต่จริงๆควรจะแนะนำนะครับควร เขียนแบบสาชาวบ้านนะครับเหมือนกับเขียนกระทู้ปัจจุบันเนี่ยกระทู้ในวันที่เนี่ยเพียบเลยคนไปรีวิวเยอะท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ครับคือการแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็คือเหมือนกับการช่วยคนขายด้วยเป็นกำลังใจเขาด้วยเพราะว่าเขาทำดีนะเขาส่งของมาครบใช่ครับหรือมีคำถามหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะเริ่มรีวิวแล้วบอกเฮ้ยบางคนอาจจะมาตอบกระทบลองเล่นเรื่องนี้หรือยังสร้างเรียกว่าประสบการณ์ด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของ e-commerce เนี่ยเริ่มมาแล้วแรงมากแล้วแรงมากแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โป้เนี่ยที่เอามาอัปเดตโอ้โหมีนี่เทคนิคการนิดหน่อยนะครับก็หยิบข้อมูลดีๆนะครับมาจากทางร้านคุณเทนนะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการออนไลน์นะครับจริงๆก็มีเยอะ Lazada บ้าง OLX อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฝากก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับทำธุรกิจพวกนี้นะครับต้องการคำปรึกษาพวกเราก็ได้นะครับส่งมาเลยที่แฟนเพจของเรานะครับหรือ Facebook ของเราแต่ละคนก็ได้นะครับเราจะยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลาเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าพี่โป้ครับผมเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปดีกว่าช่วงอะไรครับพี่โป้ช่วง Catch Social ครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Social รายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Socialคุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วง Cat Social ครับแน่นอนกลับมาอีกแล้วเจ้าแม่แอปของเรานะครับวันนี้เจ้าแม่ไม่อาจจะไม่ถูกนะต้องเจ้าน้องเพราะเป็นยังไม่เป็นแม่คนยังไม่เป็นคุณแม่ใช่ไหมผู้จะดีค่ะถูกต้องยังโสดนะคะยังสวยไม่สั่งถูกต้องถ้าสั่งแล้วก็ดีก็ยังสวยอยู่ครับไม่อยากจะมีปัญหาวันนี้จะเอาแอปอะไรมาฝากวันนี้นะคะเป็นแอปเกี่ยวกับรูปอีกแล้วชอบสาวชอบไงสาวๆจะชอบแต่งรูปสังเกตไหมเพื่อนกี่คนต่อกี่คนเนี่ยพอถ่ายรูปปุ๊บสักพักพอนั่งโต๊ะได้ไม่ทุกคนไม่คุยกันแล้วจิ้มอย่างเดียวเป็นวัฒนธรรมไปแล้วใช่ไหมใช่ก็แน่นอนแอปอันนี้ทีนี้คิดว่าสมาร์ทโฟนหรืออะไรนี้ก็กล้องเป็นหลักแล้วนะถูกไหมคือประเด็นก็คือสมาร์ทโฟนมันจะมีอะไรนอกจากจอกับกล้องถูกไหมใช่ทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็แอปแต่แอปหลังๆมันก็จะเริ่มมีแบบเคยเห็นธรรมทานไหมธรรมทานที่แบบเป็นใน Instagram แล้วก็แบบเป็นรูปสวยๆแล้วก็มีพูดเป็นบอดดิ้งแบบไม่ใช่แบบพวกไอ้เครื่องสังฆทานอะไรไม่ใช่แบบเขาก็แบบเป็นแอปแล้วก็พูดแบบมีบอดดิ้งแบบเหมือนพระท่านสอนมาอย่างเงี้ยแล้วเคยสงสัยไหมว่าแบบเหมือนใน Instagram มีคำคมก็ได้ง่ายๆใช่ๆคำคมอย่างเงี้ยจะมีรูปสวยๆแล้วก็มีคำคมอยู่ในรูปเงี้ยแล้วก็เขียนเป็นฉันเช้าฉันเย็นอย่าลืมฉันคมมากเลยนะฉันอีกแล้วหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปที่สามารถใส่ text ได้ที่มันไม่ได้ใส่แค่ plain text อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ตัวหนังสือมีลูกเล่นด้วยอยากให้แบบมันบางทีอยากจะใช้ฟอนต์ตัวนี้ที่มันมีสวยๆงามๆอะไรเงี้ยบางทีเป็นฟอนต์แบบตัวลายการ์ตูนนิดนึงมีด้วยใช่ไหมมีแอปนี้มีเลยนะคะน่าสนใจแล้วเพราะว่าบางทีเราจะทำให้วันเกิดใช่ส่งให้สาวๆโอ้โหคนคิดดีเนี่ยคนคิดดีเอาเลยครับยอมรับเอาเลยมันชื่ออะไรครับเรามาดูกับแอปตัวนี้กันเลยนะคะชื่อ After Photo ค่ะ After Photo หน้าตาเป็นยังไง After Photo นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คือเปิดขึ้นมาปุ๊บโหแค่ดูก็แบบดูไฮโซแล้วเนาะเราก็เลือกมันจะมีเมนูอยู่ทางด้านขวาเราก็เลือกรูปก่อนเลยค่ะเราถ่ายมาก่อนใช่ไหมรูปก็เลือกจากในอัลบั้มของเราก็ได้เป็นหมื่นเป็นพันเลยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือลูกก็ชอบถ่ายรูปเล่นนะมันก็เลยมีรูปเยอะนิดนึงสมมติว่าเลือกรูปสักรูปหนึ่งเดี๋ยวขอรู้เรื่องรูปแป๊บนึงว่าพี่ชอบถ่ายเซลฟี่ถ่ายหน้าตัวเองเงี้ยก็ถ่ายหน้าเป็นของพี่แล้วก็ส่งให้กับกลุ่มแฟนคลับว่ามาแล้วอันนี้เป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวหนังสือปุ๊บมันก็อีดิทได้แล้วก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์ไปสมมติง่ายมากเลยพี่ บางทีเราถ่ายรูปมาเราต้องไปตกแต่งก่อนไงใน Photoshop ก็ต้องไปหาฟอนต์อันนี้ก็ง่ายสะดวกพิมพ์ในโปรแกรมเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่ไงอันนี้ก็ส่งไปให้รูปสาวๆได้เลยพอเขียนเสร็จก็เลือกสมมติจะเอาสีอะไรสมมติรูปเราเป็นสีขาวรูปนี่เปลี่ยนฟอนต์ให้เหมาะกับรูปด้วยขนาดนั้นเลยเปลี่ยนได้หมดเลยเลือกเอาเลยลื่นไหลใช่ไหมคะสมมติเราก็เอาเป็นสีเดิมๆสีขาวนะพอรูปมันสีเยอะอยู่แล้วต้องการให้ฟอนต์แบบมีเงาไหมอย่างเงี้ยค่ะมีเงาได้ด้วยเหรอใช่สมมติไม่น่าเชื่อเสร็จปุ๊บขึ้นมาแล้วนะทีนี้ใช่ตัวเล็กไปครับขยายเฮ้ยทำง่ายขนาดนี้เลยง่ายไหมง่ายมากสมมติเราใส่ตรงนี้เลื่อนตำแหน่งได้ตามความต้องการได้ด้วยเลื่อนไปตามรูปเลยปกติตรงไหนก็ได้อันนี้เลื่อนได้ประเด็นคือเมื่อกี้อารู้บอกแล้วว่า edit text ใช่ไหมเลื่อนมาทางเมนูด้านขวาครับสมมุติอยากได้อีกหนึ่งเลเยอร์แอดเข้ามาใส่ text เพิ่มคือพอจะหลายอันเลยพอจะ edit ปุ๊บเปลี่ยนครับโอ้โหมันง่ายมากเลยทำลายน้ำแล้วก็มีอีกนะคะสมมุติอันนี้ชื่อว่ารับอิดเอาอันนี้คือดีมากครับอารู้เรื่องรับอิดเอาปุ๊บยังไงซูมเข้ามาซูมมาตรงนี้แล้วอารู้จะลบทิ้งเห็นไหมคะตัวหนังสือจางก็สามารถลบได้เลยคือมันจะมีวิธีก็คือเวลาแต่งอย่างเช่นล่าสุดเราจะเห็นแอดโฆษณาที่มีคำว่า wake up ถ้าขึ้นทางด่วนจะเห็นมีผู้หญิงหลับตาแล้วก็มีคำว่า wake upแล้วก็เป็นตัวเดบิวลบติดเข้าไปในจมูกเข้าไปอย่างเงี้ยใช้อันนี้แหละอ๋อเหรอครับก็อารุก็ลบสมมติมีตัวเดบิวใช่ไหมอารุก็ลบขาข้างนึงแล้วมันก็จะเหมือนตัวเดบิวมันทิ่มเข้าไปในจมูกนี่แหละคือจุดประสงค์ของแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันกราฟิกโดยเฉพาะเลยนะครับถูกต้องแอปแรกนี่ซึ่งถ้าถามอารุมันใช้ยากไหมมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าด้วยตัวแอปแล้วเนี่ยมันทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นเยอะชื่ออะไรนะ After Photo ค่ะ After Photo เดี๋ยวโหลดเลยใช่ไหมเดี๋ยวโหลดเลยนะครับแอปแรกจัดไปครับ After Photo เรียบร้อยว่าเรียกว่าท่านผู้ชมนะครับที่เป็นคอสาวกการถ่ายภาพครับแล้วเป็นสาวกการถ่ายภาพนะครับระดับอยากจะตัวเองจะฝึกจากมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพไปเลยเนี่ยถูกครับโอเคครับแอปต่อไปดีกว่าแอปที่2ของวันนี้เกมแล้วเกมนี้ถูกใจเลยใช่ไหมชอบยังเดี๋ยวสิทุกทีเกมมาพี่ถูกใจกันตลอดเกมปุ๊บไม่ถูกใจเลยแต่งตัวตุ๊กตาอย่างนี้ชอบไหมแต่งตัวตุ๊กตาก็พอเล่นได้ตอนเด็กนี่ก็จัดเลยเด็กๆที่มันมีเขี้ยวพับอ่ะผมเล่นนะพอพี่คะเขารู้หมดแล้วค่ะเอาใหม่ตอนนี้นะคะก็คือเกมที่เหมือนเป็นเกมในดวงใจของหลายๆคนสมัยเล่นเกมบน PC เนี่ยทุกคนต้องเล่นคิดว่าทุกคนต้องเล่นเพราะอารุเล่นเหตุผลดีป่ะทุกคนต้องเล่นเพราะอารุเล่นคือศาสดาเกมว่างั้นเถอะฉันเล่นคนอื่นก็ต้องเล่นแหละเกมอะไรอ่ะ SimCity ค่ะยอมรับใช้ได้เล่นไหมนิดหน่อยจะไปดูซิว่ามันสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวจะโหลดบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูชื่อ Sim City Build It ค่ะซึ่งโหลดออกมาก็จะเป็นไอคอน Sim City แต่ว่ามีคำว่า Build It อยู่ข้างหลังด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้นะครับก็ลิงก์กับในส่วนของมีการเป็นมีเพื่อนด้วยถึงจะดีครับมันจะได้แลกของกันคือจริงๆวิธีง่ายสุดก็คือควรจะรีเควสต์พี่ก๊อฟควรจะไลน์ไปบอกพี่ก๊อฟเลยว่าพี่ก๊อฟคะรู้ค่ะส่วนนี้ค่ะพี่ก๊อฟช่วยวางขายด้วยเราจะไปซื้อเหรอเรื่องอย่างนี้เลยเหรอก็มันจะมีอุปกรณ์ในการซื้อเพื่อสร้างตึกดูกราฟิกมาแล้วใช้ได้ไหมคะคือเขาต้องมีการบริหารจัดการนะครับเราคือเงินที่มีเนี่ยไม่ใช่ใช้สุ่มสี่สุ่มห้าอยากสร้างอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องวางแผนนิดนึงไม่งั้นจนค่ะ PC เนี่ยกว่าจะหมุนเพราะว่ามันประมวลเดี๋ยวนี้คือหมุนอย่างนี้เลยเนี่ยครับทำให้จริงๆเกมพวกนี้ถนนนี่เราก็ต้องสร้างป่ะสร้างหมดค่ะตอนแรกมันเป็นที่ดินเปล่าๆเลยค่ะเป็นที่ดินเปล่าๆก็พี่ก๊อฟถึงบ่นค่ะว่าแซงไปแล้วคือนี่ใหญ่มากโอ้โหแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันมีเรื่องระบบการจัดการหลากหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นขยะพลังงานนี่เขามีแบบต้องวางแผนผมจำได้แล้วคือบอกเลยแต่เป็นเกมโมโนโพลีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วล่ะแต่ว่าเป็นเกมที่อยู่บน PC แต่อันเนี้ยต้องวางผังเมืองเลยพี่โป้วางไม่ดีนะมันเขาก็ไม่อยู่เขาก็ย้ายออกไปมีย้ายออกด้วยเหรอใช่ครับมีย้ายเข้าย้ายออกแบบเนี่ยครับจริงๆเกมนี้เหมาะมากนะสำหรับผู้ใหญ่และเด็กจริงๆสอนลูกแล้วเล่นได้เลยนะให้เด็กหัดเล่นก็ได้อาจจะเล่นเก่งกว่าเราก็ได้นะเพราะเขาคิดง่ายกว่าเราเขาจะมีจินตนาการไงแล้วได้บอกอันนี้ต้องสร้างแล้วได้ยังไงบ้างสังเกตว่าเล่นบน iOS Android มีไหมเนี่ย มีค่ะมีด้วยนะถูกค่ะโหลดไว้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทางนี้เลยค่ะเพราะว่าเผื่อวันไหนพกแค่โทรศัพท์ก็เล่นได้คุณผู้ชมเราเนี่ยฟังมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ไงที่สำคัญก็คืออย่าติดเกมมากครับฟรีไหมฟรีไหมฟรีค่ะฟรีแต่ไปซื้อของแต่เป็น in app purchase ค่ะก็อย่างที่พี่โป้บอกเมื่อกี้คืออยากเก่งมีตังเยอะก็ใช้เงินซื้อค่ะแล้วมันมีใช้อำนาจเงินตัวแฮกไหมเราไม่สนับสนุนเนาะเราก็ต้องแมเนจของเราเองถ้าจะแฮกก็เข้าไปที่ Google ครับไปหาเอาเองละกันค่ะพี่คะแฮกเกมเล่นเกมไงจริงๆต้องเล่นด้วยฝีมือถึงจะสนุกสวยอยู่นะเพราะมันมีการต่อยอดเยอะมากมีทั้งท่าเรือมีทั้งอะไรในการส่งออกนี่คุณก็เล่นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมเป็นคนแนะนำเขาไงโอ้ผมเป็นคนแนะนำเขาแต่ว่าเขาแซงเราเขาจะแม่จริงๆก็ล่ะต้องยอมรับเลยครับเจ้าแม่แอปจริงๆก็พี่กอล์ฟชวนเล่นแล้วมันเป็นเกมที่ดีค่ะเป็นเกมหนึ่งที่ผมจะโหลดแน่นอนครับโอเคการันตีเลยครับวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ทั้งแอปในเรื่องของการสำหรับผู้ใหญ่หน่อยตกแต่งถ่ายรูปนะครับแอปเกมนี้ได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทนะซิมซีบิวอิดด้วยต้องบอกว่ายอมรับเลยเวอร์ชันนี้เป็นบิวอิดครับผมเอาละครับเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ต้องฝากนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามแฟนเพจของเรา Cat Fight Group นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ